สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล้วก็ล็อกเอ็นที่เราเล่นสดนะครับวันนี้ก็จะมาดูรายละเอียดนะครับการปรับปรุงสกิลแล้วก็รูนของอาชีพต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นอาชีพอะไรเราไปติดตามพร้อมกันเลยนะครับอาชีพแรกในวันนี้นะครับก็จะเป็นอาชีพซูเปอร์โนวินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการปรับปรุงสกิลและรูนกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่รูนตัวแรกกันเลยนะครับสำหรับรูนตัวนี้ชื่อว่าปีศาจฮันเตอร์สตอร์มสตาร์รูนนะครับการปรับคุณสมบัติของรูนตัวนี้ก็จะปรับรายละเอียดในแถว2และแถว3นะครับเรามาเริ่มที่แถว2กันก่อนเลยนะครับคุณสมบัติในแถวที่2นะครับมันก็จะบอกว่าเมื่อเราใช้งานสกิลสตอร์มคัสในการโจมตีเป้าหมายเนี่ยนะครับจะมีโอกาสใช้งานสกิล improve concentration อัตโนมัติทันทีนะครับโดยมีการปรับปรุงก็คือว่าจากโอกาส 20% นะครับเป็น 40% นะสำหรับการใช้งานสกิล improve concentration อัตโนมัตินะครับในส่วนของคุณสมบัติแถวที่3นะครับที่มีการปรับใหม่นะครับมันก็จะบอกว่าเมื่อเราใช้งานสกิลสตอมคัตกับเป้าหมายแล้วนะครับจะมีโอกาสใช้งานสกิลทันเดอร์บอทนะครับอัตโนมัติทันที1ครั้งนะครับการปรับใหม่ตรงนี้นะครับมันจะปรับโอกาสความน่าจะเป็นในการใช้งานสกิล Thunderbolt นะครับจาก 20% เป็น 30% นะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นรูนตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าโซน Gathering Rune นะครับคุณสมบัติที่มันถูกปรับใหม่นั่นก็คือคุณสมบัติในแถวที่1นะครับโดยจะเกี่ยวข้องกับตัวสกิล improve concentration ตัวนี้นะครับในแถวที่1นั้นของเดิมนะครับมันจะเพิ่มระยะเวลาการใช้งานของสกิล improve ตัวนี้สูงสุดที่3วินาทีนะครับเปลี่ยนเป็นเพิ่มระยะเวลาการใช้งานสกิล improve นะครับสูงสุดที่5วินาทีนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลใหม่ล่าสุดแกะของอาชีพซูเปอร์โนวิกนั่นเองนะครับที่ชื่อว่าวอเตอร์พรอพเพอร์ตี้ชิลด์นั่นเองนะครับโดยสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีธาตุน้ำให้กับตัวเองสูงสุด 30% นะครับและต่อมาเมื่อเราใช้สกิลธาตุน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลใดก็ตามนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์นะครับแล้วก็เจาะเกาะเวทมนต์สูงสุด 20% นะครับเป็นเวลา10วินาทีด้วยกันนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพแอสเซสซิ่งนะครับที่มีการปรับปรุงรายละเอียดของสกิลต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับเรามาที่สกิลแรกกันนะครับก็จะเป็นสกิลฟูลแบ็กตัวนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติของมันตัวเนี้ยจะมีการปรับใหม่ก็คือว่ามันจะยกเลิกเงื่อนไขทั้งหมดนะครับยกเลิกเงื่อนไขทั้งหมดออกไปนะครับและสกิลนี้ยังคงมีผลแบบเดิมนะครับก็คือว่าเมื่อพลังชีวิตของเป้าหมายนั้นต่ำกว่า 60% นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะมีการปรับปรุงนะครับสกิลทั้ง4สกิลนี้นะครับนั่นก็คือลดการใช้งาน SP ของทั้ง4สกิลนี้นั่นเองนะครับลำดับต่อมานะครับจะมีการปรับปรุงรายละเอียดของตัวสกิลฮาโลตัวนี้นะครับนั่นก็คือจะเป็นการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการใช้งานนะครับจากเดิม30วินาทีนะครับเป็น120วินาทีนั่นเองนะครับลำดับต่อมานะครับสกิลที่มีการปรับปรุงใหม่ก็คือสกิลโซนตัวนี้นะครับคุณสมบัติเดิมของมันนะครับ
จำเป็นจะต้องมีโซนก่อนนะครับถึงจะใช้งานสกิลได้นะครับปรับใหม่เป็นนะครับยกเลิกเงื่อนไขการใช้โซนออกทั้งหมดนะครับทำให้การใช้งานสกิลนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีโซนก็ได้นะครับผู้เล่นก็สามารถใช้งานได้ตามปกติทั่วไปนะครับรายละเอียดต่อมานะครับในการปรับปรุงสกิลก็จะมาถึงในส่วนของสกิล Dark Contact ตัวนี้นะครับ Dark Contact ตัวนี้จะมีการปรับปรุงเรื่องระยะเวลาในการได้รับโซนใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยที่ใช้เวลา3วินาทีนะครับเป็น2วินาทีเท่านั้นนะครับเมื่อใช้งานรายละเอียดต่อมานะครับก็จะเป็น2สกิลสุดท้ายสำหรับการปรับปรุงของ Assassin นะครับสกิลที่ว่าก็คือจะเป็น2สกิลนี้นะครับรายละเอียดที่มันปรับปรุงใหม่ก็คือว่าเมื่อใช้งาน2สกิลนี้แล้วนะครับเอฟเฟคของมันจะไม่สามารถทำการดิสเปลได้แล้วนะครับก็คือไม่สามารถยกเลิกได้นั่นเองนะครับอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นการปรับปรุงสกิลของอาชีพนินจานะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดกันเลยนะสกิลของอาชีพนินจานะครับที่มีการปรับปรุงนั้นก็จะเป็นสกิลสายดาบนะครับที่ชื่อว่าสกิล Flowing Shadow Hand นั่นเองนะครับโดยรายละเอียดการปรับปรุงของสกิลนั้นมันจะมี2ข้อหลักๆนะครับนั่นก็คือในข้อแรกนะครับสกิลนี้นะครับจะยกเลิกเงื่อนไขนะครับในการใช้งานตัว Flowing Shadow Blade นะครับซึ่งนั่นก็คืออาชีพนินจานะครับที่เล่นสายดาบอยู่สามารถกดใช้งานสกิลได้เลยนะครับโดยไม่ต้องรอเงื่อนไขแบบเดิมแล้วนะครับนี่นะครับเราก็กดใช้งานได้ทันทีในข้อที่2นะครับที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือเมื่อเราใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มโบนัสนะครับในการโจมตีปกติให้เราแล้วก็โบนัสนะครับการสร้างความเสียหายด้วยสกิลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับรายละเอียดการปรับปรุงสกิลในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ